ครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อไรแต่สมขลาครับเราพาไปกินขนมหวักงาดำกันนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเรียกภาษาทางใต้บ้านเราว่าหนมหวักนะครับเพราะว่าเวลาทำนี่เขาใส่ในหวักแล้วเอาลงไปทอดครับหวักนี่ก็เป็นภาษาใต้นะครับภาษากลางเขาเรียกว่าทับทีครับนั่นแหละครับเป็นที่มาของชื่อขนมหวักครับนี่ครับเอาเครื่องใส่ลงไปในหวักแบบนี้แหละครับแล้วก็เอาลงไปทอดในกระทะน้ำมันร้อนๆ นะครับก็จะได้นี่ขนมหวักครับเอาลงไปทอดแบบนี้แหละครับเดี๋ยวพอลงไปทอดแล้วมันก็จะลอยออกมาจากหวักแล้วครับลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในกระทะร้อนๆ นะครับไอ้ที่เสร็จแล้วก็เอามาวางไว้บนตะแกรงนะครับร้านนี้นะครับเปิดขายอยู่ที่ถนนคนเดินสงขลาแต่แรกครับแถวๆกำแพงเมืองเก่าสงขลาในเมืองสงขลานะครับในวันศุกร์และก็วันเสาร์เท่านั้นนะครับเริ่มตั้งแต่ 5:00 น.ไปจนถึงประมาณ 3:00 น.หรือว่าของจะหมดนะครับที่ขายอยู่นี้ครับเป็นสามีภรรยากันนะครับคุณกรกฎกับคุณรัตดาพรพรสุภัทนะครับขายหนมหวักนะครับมาเป็น10ปีแล้วครับก็สืบทอดการทำขนมหวักมาจากบรรพบุรุษนั่นแหละครับนี่ครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ขายลูกละ25บาทนะครับหน้าตาทอดออกมาแล้วนี่มันก็จะคล้ายๆกับขนมเป้าหรือว่าซาลาเปานั่นแหละครับนี่เครื่องเคียงอะไรทุกอย่างก็ใส่ในหวักแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละขั้นตอนละเอียดนะครับว่าเขาใส่อะไรมั่งทำยังไงแล้วก็ออกมาหน้าตาแบบไหนครับนี่ครับขนมหวักอันนี้ภาพรวมๆนะครับก็ทำกันแบบนี้ละครับนี่ครับมาดูกันทีละขั้นตอนครับทีแรกก็ใส่แป้งลงไปก่อนครับในหวักแล้วก็ใส่ไข่ลงไป1ลูกนะครับไก่ใส่ขึ้นช่ายนะครับแล้วก็ผักรวมนะครับนั่นผักรวมอะไรอีกครับถั่วงอกแล้วก็กุ้งแล้วก็หอยครับเต็มหวักเลยครับแล้วทีนี้ก็เอาแป้งที่ละลายตามสูตรมาแล้วครับมาราดไว้ข้างบนอีกทีนะครับนี่ก่อนที่จะลงกระทะครับเสร็จแล้วก็เอาไปลงกระทะเดี๋ยวฟังเสียงกันครับนี่ครับการทำขนมหวักนะครับเสร็จแล้วก็เอามาตักนี่เสียงนี่แบบกรอบนอกนุ่มในจริงๆครับเสียงกรวบกรวบกรวบเลยครับน่ากินนี่ขนาดถ้าฟังจากเสียงที่ไปถ่ายมานะครับแม่ถ้าไปยืนหน้ากระทะนี่รสชาติมันจะดีแค่ไหนได้ลมแค่ไหนนี่สุดๆจริงครับลูกค้าก็มารอมาต่อแถวซื้อกันแบบนี้แหละครับเพราะว่าทอดกันทีละหวักทีละหวักครับเอาให้กรอบนอกนุ่มในครับแล้วก็เอาไปกินกับน้ำจิ้มนะครับสูตรเฉพาะตัวที่ทางร้านเขาทำมาตลอดนะครับนี่หน้าตาใส่ถุงครับลูกละ25บาทคุ้มนะครับคุ้มไม่ใช่ลูกเล็กๆนะครับกินคนเดียวนี่จุกฮะมีแตงกวาด้วยนะครับเอาไปแกล้มนะครับไม่ได้ใส่ซองนะขนมหวักครับคุณนี่มาใหม่นะที่ไหนมีอีกมั่งครับเริ่มหากินแล้วครับหาดใหญ่มีไหมครับที่สงขลามีนะครับหรือว่าที่อื่นไม่แน่ใจครับว่ายังมีคนทำขายกันหรือเปล่าครับแต่ว่าคุณกรกฎและก็คุณรัตดาพรยังขายอยู่นะครับที่ถนนคนเดินสงขลาแต่แรกครับนี่ครับ25บาทพร้อมกับกดไลค์ให้เลยครับนี่น้ำจิ้มนะครับน่ากินมากครับนี่บรรยากาศที่ตลาดย่านถนนคนเดินนะครับวันศุกร์กับวันเสาร์เท่านั้นครับถ้าใครจะไปกินหลังจากนั้นนี่ต้องรอครับรอจนถึงศุกร์จนถึงเสาร์และค่อยมาซื้อกันครับที่เราไปถ่ายมาดูนี่ลูกค้าก็มาต่อเนื่องเลยครับบางทีก็ต้องรอครับเพราะว่าต้องทอด
ให้มันหอมให้มันสุกครับต้องรอหน่อยครับรีบไม่ได้ถ้าตั้งไว้นี่มันไม่ร้อนครับกินไม่อร่อยครับต้องไปเอาของที่ร้อนๆทอดสุกใหม่ๆนี่ครับต้องรอหน่อยครับรอได้ครับของอร่อยนี่รอกันตามคิวนะครับเสร็จแล้วก็กลับบ้านใส่ถุงนะครับหรือว่าจะให้พ่อค้านะครับตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็กินเลยก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อเป็นลูกๆกลับบ้านแบบนี้แหละครับน่าจะเหลืออยู่ไม่มากเลยนะครับกับคนที่ทำขนมหวักขายนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะตัวของเขาครับที่ขายอยู่ดูสิครับนี่อันนี้ทอดคู่กันเลยครับอื้อหือโอ้โหดูสิครับมันน่ากินจริงๆครับลงไปทอดได้น้ำมันเดือดปุดปุดร้อนนี่ขึ้นจากกระทะโอ้โหรสชาตินี่หอมมันน่ากินจริงๆครับขนมหวักครับเป็นขนมพื้นบ้านของสงขลาเหมือนกันนะครับนี่ใครที่ไปเที่ยวที่ถนนคนเดินสงขลาแต่แรกครับแวะไปซื้อไปกินกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณกรกฎนะครับเจ้าของตำนานขนมหวักเมืองสงขลาที่ยังทำขายกันอยู่ในตอนนี้ครับพี่ทำขนมหวักมานานไหมครับนานแล้วครับหลายปีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแต่ของปู่ย่าตายายตั้งนานหลายปีมันมีสูตรยังไงสูตรอร่อยยังไงบ้างมันก็ใช้แป้งพริกแล้วก็ไอ้พวกนี้พวกไอ้มีไส้มีอะไรอยู่ไข่แต่ว่าบางเจ้าก็ไม่มีไข่ไงกุ้งก็มีกุ้งหอยตับรวมตับกุ้ยช่ายตับอย่างนี้มันก็อร่อยเริ่มจิ้มสูตรเด็ดลูกค้าติดใจตรงไหนก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มผสมอะไรบ้างครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันก็สูตรโบราณไงช่วงนี้ของขึ้นราคาเราขายยังไงคือเราขายราคาปกติเท่าไหร่ครับเราอาศัยว่านักเรียนมาช่วยซื้อไงน้ำมันตอนนี้ก็70 บาทลิตรต่อลิตรแล้วก็สู้ช่วยใครก็ขึ้นราคาพวกแตงอะไรขึ้นราคาหมดเลยครับเราขายยังไงฮะแต่เราขายราคาเดิม25 บาทก็มี25 บาทไม่ได้ขึ้นเลยไม่ได้ขึ้นเลยพูดถึงตรงนี้หมายความว่าต้นทุนเราสูงขึ้นใช่ไหมใช่กำไรน้อยลงใช่อยู่ได้ไหมอยู่ได้ได้นะครับผมก็อาศัยว่าลูกค้าเยอะขอบคุณครับการสนทนาการมาแลกเปลี่ยนความคิดท่านต้องการอะไรต้องไปดูดีที่แม่ตอบรับสนองในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับโดยอำนาจสดท้ายอยู่เพียงใต้ปากกาของนางนะคะเองนะคะมีการเปลี่ยนนะครับให้อยู่กับท้องถิ่นเพื่อจะได้จังหวะแต่ละจังหวะ